ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับเกมบัดบอลนะครับบนเครื่องเพย์สี่นะครับกับ Channel Smile Vlog นะครับผมพาคุณท่องเที่ยวไปในโลกแห่งเกมและโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมโอเคนะเราก็ปรับเรดี้มาเรียได้แล้วนะครับก็มาตะลุยหมู่บ้านปลาไม่ได้กินหรอกครับพี่นะครับไม่ฮี่ไอ้พวกนี้ว้าวมันเหมือนมีบันไดอยู่ตรงนั้นนะผมเคยเห็นแวบๆนะฮะเนี่ยฮะเหมือนจะเป็นทางลัดนะครับผมต้องไปหาทางลัดดีกว่าข้างบนน่าจะขึ้นไปได้อีกนะครับโอเควันนี้ผมก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถสู้กับพวกนี้ได้สบายๆไม่ได้กินนะครับความผิวของเราขั้นเทพโอ้มึงแทงอย่างนี้จะไปโดนอะไรแล้วนี่อยู่นี่อ้าวโอ้ยโดนโดนก็เจ็บกันนะฮะแทงทีเดียว2แทงทีเดียว3แทงทีเดียว2ข้ามมาเพื่อแทงเดียวนะครับท่านผู้ชมคงเบื่อนะครับท่าอื่นมั้งมีขึ้นไปได้ไหมมาหาทางขึ้นกันก่อนดีกว่านะครับคราวที่แล้วผมก็ลงบ่อไปได้นะครับโหข้างล่างนี่มีปลาฉลามยักษ์อยู่นะครับเนี่ยมันเหมือนกระไดขึ้นไปได้เลยแน่มีของให้เก็บด้วยนะครับหลอกล่อให้เราขึ้นไปก็ไปดูพิวทิพายเล่นอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยอะไรนะเขาเรียกว่าโอ้โหฟันทีเดียว2ครับผมสุดยอดว้าวหลบก่อนนี่แน่ทีเดียวตายตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมว่าไอ้นี่มันต้องเป็นระเบิดแน่เลยมวยมาแล้วครับมันมาจากทางนี้นี่เองตัวนี้ผมว่าจะสู้กับมันในโอ้ยหลบโอ้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวกันสิโอ้ยโดนจับแดกหัวกูไอ้บ้า oh, no. โอ้โหคืนทั้งตัวไม่เหลือซากนะครับโดนฉลามกินอีกแล้วนะครับผมยังหาวิธีปราบไอ้ฉลามนี่ไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนออกมาจากซอกๆตรงนี้นะครับมาได้ไงวะเฮ้ยไม่โดนเต็มหน้าหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นพี่น้องโอ้ยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับผมหลังจากผมกลับมาเรคคอร์ดด้วยเพย์4นะครับปัญหาเก่าก็กลับมานะครับก็คือลืมกดเรคคอร์ดนะครับผมสงสัยต้องกลับไปใช้ตัวแคปเจอร์เหมือนเดิมนะฮะ
แล้วก็ต้องคอยเช็คไมค์ว่ามีเสียงหรือเปล่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่าลืมเรคคอร์ดเนี่ยเราพากเราอะไรไปนี่เสียหายหลายแสนโอ้ยมีไฟตรงนี้ด้วยว่ะเอ้าเดี๋ยวโอ้ยโดนไฟไม่ได้โอ้ยโดนไฟตายนะครับใครตาไปอยู่วะโอเคครับผมไอ้ตอนที่ผมฆ่าฉลามไปคราวที่แล้วผมลืมเรคคอร์ดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเรคคอร์ดให้ดูอีกรอบนะวิธีการฆ่าฉลามเฮ้ยโอ้โหนึกว่าตายแล้วยังไม่ตายนะผมว่าต้องใช้ดาบนี้แล้วครับดาบนี้แทง3 ทีก็ตายนะครับโอ้ยนะง่ายกว่าปีคัตเตอร์เยอะเลยกระซวกโอ้โหเลือดเป็นสีขาวไม่ดรอปอะไรเลยด้วยฟันอย่างนี้จะแน่นอนกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการเล่นไปด้วยนะครับเราเลือกคืนมาถ้าเราโดนโจมตีนะครับเราสามารถทวงเลือดเราคืนมาได้นี่ตัวยักษ์เนี่ยเราก็เพียงมาหลบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะรอดโอ้ย ระวังโดนจับเลยนะครับโอ้โหโดนทุบมันก็ไม่ใช่ว่า จะปลอดภัยซะทีเดียวโอ้ยสาผิวเฮ้ยชิบหายแล้ว2 3 4 5โอ้ไม่ตายครับโอ้ยถ้าตายโดนมันกินเลยนะครับไอ้ตัวนี้มันจะสตันให้ผมเนี่ยไม่น่าจะสตันนะครับแลกกันไปเลยโอ้ได้เทมเพิลแดมบอสแดมบัตจำอยู่ได้เจมมาหลายอันแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปอัปเดตดูด้วยว่ามันแรงขึ้นไหมนะครับอันนี้ใช้หอกยาวนะครับเฮ้ยมีคนมาง้อไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวหลบเก่งไอ้ตัวหลบเก่งจะมีตัวหลบเก่งอยู่นะฮะใช้ช้อนซ่อมมาสู้กับเราผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันระเบิดนะฮะอ๋อเราต้องปาระเบิดไปที่ขวดนี้หรือเปล่าวะมันถึงจะระเบิดนั่นไงอ๋ออย่างนี้นี่เอง
ต้องใช้ปลาระเบิดนะครับมันถึงจะระเบิดโอเคมีใครตามมั้ยไหมตึกไอ้ตัวนู้นนะฮะอยู่ข้างบนบ้านนู้นนะฮะปลาระเบิดผมโดนสำรวจแถวนี้ก่อนแทงแทงไม่ได้ล็อกเป้าแทงโอ้ยขึ้นได้แล้วเว้ยมีตัวไอ้ตัวผิวไอ้ตัวผิวไอ้ตัวผิว2ตัวเลยโอ้ยโอ้ย3ตัว4ตัวโอ้เยอะว่ะตัวผิวเยอะว่ะ oh, no. ต้องให้มันมาทีละตัวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิวด้วยเร็วด้วยเอาเลือดคืนมาเอาได้ทีเดียวโอเคขวดเลือดเหลือ23นะฮะไม่เป็นไรแถวนี้ขวดเลือดเยอะไอตัวปลาระเบิดไอตัวปลาระเบิดจะรีบลงไปไหนเนี่ยโอเคมันหล่นลงไปแล้วนะครับนะก็อันนี้จะใกล้จบแล้วนะครับเกมถัดไปอยากให้เล่นอะไรก็ช่วยคอมเมนต์นะครับโอ้ได้เจมนะฮะสามเหลี่ยมช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้เล่นเกมอะไรนะครับตอนนี้ก็มีเล่น XCOM นะครับก็เล่นไม่ค่อยเก่งแหละครับแต่ว่าก็ชอบเล่นนะครับตายแล้วตายเล่าเป็นเกมที่สนุกมากนะฮะไอคอมแล้วก็ God of War ก็ยังเล่นไม่จบนะฮะ Dark Souls 3ก็ไปซื้อมาอีก อะไรเนี่ยมาขนาดนี้ยังไม่รู้กันเหรอมันยังไม่รู้กันอีกเหรอโอ๊ยปลาระเบิดระยะประชิดเรามีปลาระเบิดมั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้โหไฟที่ลูกที่พื้นนี่ทำให้เราบาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับอุ้ยปลาโคตรไกลเลยดูดิไอตัวหอกยาวนี่ไม่เท่าไหร่ไหนไว้ตัวปลาระเบิดมันไม่ยอมมาเลยนะฮะมีหนึ่งตัวตรงนู้นหอกยาวอยู่นี่เก็บไปตัวปลาระเบิดก่อนแล้วโอ้ยแทงทีเดียวจะตายโอ้ยขอทีเดียวขอทีโอ้ยโดนไฟครับไฟเป็นแรงมาสิมาสิพี่น้องมาสิพี่น้องเหลือ30,000เราได้คืนด้วยตอนนี้เรา 70,000 แล้วนะครับเดี๋ยวสัก 100,000 นึงกลับไปอัพเวลดีกว่าแถวนี้น่าจะต้องใช้เวลสูงนะครับเฮ้ยโอ้ยหืมกับโดน What? ไอเราก็นึกว่ามันไม่มานะครับตรงนี้เหมือนปลาระเบิดแล้วมันจะเปิดอะไรหรือเปล่าวะอ๋อมีทางขึ้นนี่ว่ะเหมือนเกม God of War นะครับมันจะมีจุดที่เราปลาระเบิดได้นะครับจุดระเบิดได้กี่เราได้เขาเรียกว่าเฮ้ยนี่มันกระโดดเข้าไปได้เลยอ๋อนี่ไงทางลัดโอเคเราเปิดทางลัดเรียบร้อยนะเหมือนอ้อมๆมาตรงนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องผ่านไอ้ฉลามยักษ์นะฮะมีตัวปลาหอกด้วยนะครับไปทางนี้จะมีตัวปลาหอกเดี๋ยวเราไปสำรวจในบ้านกันก่อนบ้านนี้น่าจะเคลียร์ไปแล้วนะครับผมเริ่มอะไรเริ่มใจลอยแล้วครับ What? กินข้าวแล้วใจลอยทำไมวะเนี่ย
มาทางนี้กันดูก่อนนะครับผมอะไรโอ้ยโอ้โหโดนเหาะโดนเหาะโดนออกแต้งขอแทงคืนขอแทงคืนขอแทงคืนว้าวโอเคเอ้ยอะไรวะเนี่ยหมา What? มาอะไรวะโอ้ยมีเล่นยากเลยนี่เนี่ยมันสปีชีอะไรวะเนี่ยหมาผสมปลาเลยวะปลาสีขาโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมของที่มันน่าจะมีประโยชน์ก็คืออันนี้นะฮะรีเลย์โมโนท็อปด้วยนะฮะเพื่อจะมีประโยชน์ไหนวะไปไหนแล้วโอเคยังไม่เคยใช้เลยนะฮะเฮ้ยใจเย็นแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจไม่ดรอปอะไรให้กูเลยโอ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรได้ด้วยนอกจากมันจะเหมือนหมาแล้วมันยังไอ้นี่มันเหมือนไอ้ตัวนั้นเลยนะครับผมจำชื่อไม่ได้โจมตีเร็วนะฮะโอ้โหปลาพร้อมกันสองตัวแทงได้ทีละตัวแทงได้ทีละตัวทีละตัวโอ้ยเดี๋ยวมันจะถอนมันจะถอนอย่างนี้มันต้องถอนโอ้ยเดี๋ยวขอสักทีหนึ่งก่อนนะกดเลือดเหลือ19นะครับโซลเรา89เราเปิดทางลัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวสำรวจทางนี้ดูก่อนนะครับผมนะครับก็ฝาก Channel Smile Vlog กันด้วยนะครับพาคุณท่องเที่ยวไปในโลกแห่งเกมอย่างพูดไปจบเลยมีไอตัวข้างบนเดี๋ยวไปจัดไอตัวบนกันตัวเวทโอ้ยเดี๋ยวตัวเวทอยู่ไหนวะนี่แน่ตัวเวทไอ้ตัวเวทแทงก่อนเหมือนจะมี2ตัวด้วยไม่รู้อยู่ไหนอีกตัวนึงเฮ้ยมีตัวยักษ์ชิบหายละงานเข้าหนีก่อนนะครับตัวยักษ์นี่เราสู้มันตรงๆไม่ได้นะครับอ้าวทางนี้ไปไหนได้ไปเนี่ยโอเคลงทางนี้ได้ว่ะมันตามมาไหมเนี่ยนี่คือที่ไหนโอ้โหนั่นน่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องไปถึงนะครับใครมาขายไอติมแถวนี้กุ้งกิ้งมีไอติมวอลไหมเนี่ยเฮ้ยมาละตัวเฮ้ยเขาคือใครน้อเขามาจากไหนอาจจะเป็นฮันเตอร์นะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นอาวุธใหม่อะไรอ่ะยังไม่ทันจะสู้เลยมันกินเลือดละเติมเลือดตัวเองนะครับนี่โอ้ยเด้อเฮ้ยมันไม่สตาร์ท I'm in death awaits those who pry into the unknownอะไรอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ติดตามต่อไปนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ